คุณผู้ชมคะวันนี้แล้วนะคะที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะมีการประชุมใหญ่ค่ะเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคนะคะแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศการประชุมที่เขาประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวพาไปฟังมุมมองของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างคุณชวนหลีกภัยค่ะที่เมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอก็ไปถามเนี่ยแหละค่ะว่าสเปคของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จะต้องเป็นแบบไหน คุณชวนบอกเลยนะคะอย่างแรกจะต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยแล้วก็ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะคะคุณชวนหลีกภัยค่ะก็ตอบคำถามนักข่าวนะคะถึงกรณีวันโหวตเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้นะคะโดยบอกว่าสิ่งที่พอจะทำให้พอจะให้ความเห็นได้ในวันนี้ก็คือมีคนห่วงใยมากว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคยังมีคนที่รักพรรคจริงๆเพราะยิ่งเห็นพรรคแพ้เลือกตั้งอย่างยับเยินขนาดนี้เขาก็ยิ่งห่วงใยและคิดว่าควรจะใช้เหตุการณ์นี้มาฟื้นพรรคโดยการคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือได้มาเป็นผู้นำในการที่จะพัฒนาพรรคต่อไปในอนาคตนะคะทั้งหมดนี้ก็คือความหวังของคนที่ห่วงใยคุณชวนยังบอกด้วยว่าส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์คนที่แสดงความจำนงขอสมัครเป็นหัวหน้าพรรคเพราะยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่เท่าที่ทราบมีคนที่ประกาศตัวชัดเจนก็คือนายอลงกรพลบิดพลบุตรขออภัยซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เชื่อว่ายังมีผู้สมัครอีกเพียงแต่ยังไม่ประกาศตัวและเชื่อว่าสมาชิกของพรรคมีเหตุมีผลในการช่วยประคับประคองให้พรรคเดินข้างหน้าต่อไปส่วนหัวหน้าพรรคคนใหม่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นส่วนตัวคุณชวนบอกว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำพรรคต้องมีความคิดก้าวไกลมีความคิดก้าวหน้าในทางปฏิบัติและต้องรู้ว่ามีอดีตปัจจุบันและมีอนาคตเพราะประเทศไม่ได้เพิ่งตั้งมาเมื่อปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงคนที่ออกจากพรรคไปอะค่ะยอมรับว่าเป็นคนดีๆหลายคนเลยนะส่วนตัวคุณชวนบอกว่าก็ชื่นชมถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีนายแพทย์วรงก็คงไม่สามารถจับคดีทุจริตจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้ตนจึงขอยกย่องนายแพทย์วรงเสมอไม่ว่าตอนนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะความดีที่ทำก็ต้องระลึกถึงและคนดีๆหลายคนที่ออกจากพรรคก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายขณะเดียวกันหลายคนเป็นกำลังสำคัญต่อสู้จนบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องคำพิพากษาจำคุกอย่างเช่นนายถาวรเสนเนียมนายสุเทพเทือกสุบรรณนายแพทย์วรงคนเหล่านี้เคยทำงานหนักให้กับพรรคประชาธิปัตย์และทำให้บ้านเมืองดีขึ้นจึงหวังว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ใช่เพียงเอาคนที่เข้ามาเพื่อหวังจะไปร่วมรัฐบาลหรือหวังแต่จะทำอะไรจะให้ได้เป็นรัฐบาลส่วนตัวไม่อยากเป็นเช่นนั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่สามารถเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เมื่อถึงเวลาไม่ใช่คิดเพียงแต่ว่าต้องเป็นรัฐบาลทุกสมัยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นความเป็นสถาบันของพรรคก็จะหมดไปนักข่าวถามอีกนะคะว่าภาพลักษณ์ของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคถ้าหากเป็นคนที่ถูกกล่าวหาหรือมีคดีจะต้องทำอย่างไรคุณชวนบอกว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นพรรคก็จะต้องรับกรรมไปเพราะพรรคมีชีวิตด้วยคนที่เป็นสมาชิกถ้าสมาชิกของพรรคซึ่งเป็นเจ้าของพรรคเลือกคนประเภทนั้นเข้ามาคนนอกพรรคก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นวันเลือกหัวหน้าพรรคก็คงจะได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งก็น่าจับตาครับว่าสิ่งที่คุณชวนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าผู้นำคนใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องเป็นคนยังไงนะครับทีนี้วันนี้จับตาไปที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่บอกมีการประชุมใหญ่วิสามันวาระสำคัญก็คือการเลือกหัวหน้าพรรคกับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับช่วงที่ผ่านมามันก็มีกระแสข่าวคนที่ประกาศตัวชิงชัยว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างคนแรกๆเนี่ยก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรขณะที่ก็มีข่าวสะพัดถึงการฟอร์มทีมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยหรือแม้แต่ฝั่งของคุณเดชอิดขาวทองส.ส.สงขลารวมไปถึงดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับแล้วก็ชื่อของคุณเดียวัฒนยาบุญนาคซึ่งก็ได้รับการทาบทามจากคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคแต่ว่ากรณีของดร.เอกับคุณเดียเนี่ยติดปัญหาคุณสมบัติการสมัครชิงหัวหน้าพรรคอาจต้องมีการขอที่ประชุมเพื่องดเว้นข้อบังคับการประชุมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จับตากันนะครับทีนี้สิ่งที่คุณชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคที่เปรียบเสมือนปูชนียบุคคลของพรรคเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้คือมันก็มองว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงพูดถึงสเปคอะไรต่างๆมาถอดความของนายชวนกันหน่อยนะครับในหัวชวนเนี่ยนะครับสรุปประเด็นสำคัญได้ว่า 1. ต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้และมีแนวคิดที่พัฒนาพรรคต่อไป
2. ต้องมีความคิดก้าวไกลมีความคิดก้าวหน้าแล้วก็ปฏิบัติได้3. ต้องรู้ว่ามีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตเพราะว่าพรรคเองเนี่ยไม่ได้ตั้งมาแค่ปี2ปีนะครับในข้อนี้เองเนี่ยเอกก็มองว่าตอบคำถามหรือเปล่าว่าหัวหน้าพรรคที่จำเป็นต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่เพื่อต่อสู้กับการเมืองในยุคใหม่แบบนี้ข้อ4ครับคุณสมบัติเรื่องความสุจริตความมั่นคงก็ควรที่จะดำรงอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่คุณชวนได้พูดไว้ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆความคิดใหม่ๆต้องมาจากคนที่มีพื้นฐานความน่าเชื่อถือระดมความเชื่อมั่นจากเหล่าสมาชิกได้แล้วก็เกลียดประวัติต้องน่าเชื่อถือทำงานกับคนอื่นได้ด้วยทีนี้ถ้าสังเกตหรือว่าฟังสิ่งที่คุณชวนให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยหลายคนก็ถอดรหัสต่อว่าเอ๊ะหมายถึงใครอ่ะเนี่ยนะครับเป็นการตอกย้ำเรื่องของเกียรติประวัติความน่าเชื่อถือการยอมรับสมาชิกได้พูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยมีการยกตัวอย่างตัวเองชนะเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็สามารถดึงคู่แข่งอย่างคุณมารุตบุญนาคมาเป็นรองหัวหน้าพรรคได้มันก็สอดรับกับข่าวที่ว่ามีทีมอภิสิทธิ์ประสานกับดร.เอมาดามเดียเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วหากคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับการพูดถึงคนที่เป็นผู้นำพรรคถ้ามีคดีมีข้อกล่าวหาก็จะตกเป็นกรรมของพรรคซึ่งก็ไม่ควรนัยยะก็คือเอพูดถึงว่าที่แคนดิเดตชิงหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าที่ใกล้คนใกล้ตัวเพิ่งโดนคดีบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ไปพัวพันกับนายทุนจีนเทาการพนันออนไลน์โทนี่เตียวว่าที่แคนดิเดตรายนี้กำลังถูกพูดถึงอาจจะได้รับการเสนอชื่อแข่งกับคุณอภิสิทธิ์ก็ได้คืออันนี้เป็นการถอดรหัสคำให้สัมภาษณ์ของคุณชวนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจับตากันการประชุมวันนี้ตลอดทั้งวันของทางประชาธิปัตย์นะครับ